สบายดีเนาะสบายดีนักเรียนม .2 เบอร์ทุกคนทุกฐานในคลิปวิดีโอนี้มาพบกับอาจารย์กิติศักดิ์อีกคนหนึ่งเนาะในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะมาพาทุกท่านทวนวิชาประวัติศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเสียงอยู่ในภาคเรียนที่1ของเฮานี้อยู่ในเดือน2เนาะอยู่ในอาทิตย์ที่2ของเดือน2นี่แหละพวกเราเราจะไปพากันตั้งอกตั้งใจฟังเนาะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเล่าทวนเพราะว่าในการเสียงภาคเรียนที่1นี่มันมีหลายข้อเนาะดังนั้นพวกเราต้องเล่าให้ชื่อทำคำถามคำตอบนะเนาะเพื่อได้รับผลดีในการสอบเสียงของพวกเราเนาะอาจารย์อาจารย์ขอนำพาพวกเราเข้าสู่คำถามเลยเนาะข้อที่1เนาะวิชาประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์เฮาผ่านมาจากสมัยเนาะคือสมัยใดๆเนาะสำหรับมนุษย์สังคมมนุษย์เฮาผ่านมาอยู่ใน4สมัยเนาะคือสมัยปฐมบูฮาน2สมัยกลาง3สมัยใหม่4สมัยปัจจุบันเนาะไปข้อที่2มนุษย์เฮาดำรงชีวิตผ่านมาแล้วจากระบอบคือระบอบใดๆเนาะอันนี้จะสิบลงเกี่ยวกับสมัยในโบราณเด้อมี5ระบอบเนาะคือ1ระบอบสหัสที่ผสมบูฮาน2ระบอบเจ้าท่า3ระบอบสักลีนะ4ระบอบทุนนิยม5ระบอบสังคมนิยมเนาะไปข้อที่2วันนี้สากลที่2สร้างตั้งขึ้นในวันที่เดือนปีใดเนาะสากลที่2สร้างตั้งขึ้นในวันที่14กรกฎาคมปีคศ1889เนาะแล้วคำตอบข้อ2ไปข้อที่3สงครามโลกครั้งที่1แบ่งออกเป็นจักรกลุ่มคือกลุ่มใดๆเนาะในสงครามโลกครั้งที่1นี้แบ่งออกเป็นอยู่2กลุ่มคือ1กลุ่มสนธิสัญญา2เป็นกลุ่มสัมพันธมิตรเนาะมี2กลุ่มไปข้อที่4ระบอบเจ้าทาสพวกเขายึดถือหยังเนาะเป็นเครื่องมือประเทศฐานะทางสังคมเนาะอยู่ในระบอบเจ้าทาสพวกเขายึดถือเอาคนเนาะเป็นเครื่องประเทศฐานะทางสังคมของเจ้าเนาะไปข้อที่5ประเทศมหาอำนาจเก่ามีประเทศใดๆเนาะสำหรับประเทศมหาอำนาจเก่ามี2ประเทศพวกหลานคือฝรั่งอังกฤษเนาะนี่ก็เป็นอย่างที่ลงกันครับอำนาจใหม่เนาะครับ6สงครามโลกครั้งที่1แบ่งออกเป็นจักระยะคือระยะใดๆเนาะคำตอบก็คือแบ่งออกเป็นอยู่2ระยะระยะที่1ตั้งแต่ปีคศ1914ถึง1916ระยะที่2ตั้งแต่ปี1917ถึง1918เนาะ2ระยะไปข้อที่7ประเทศมหาอำนาจใหม่มันมีประเทศใดๆเนาะอยู่ในประเทศมหาอำนาจใหม่มีเยอรมันเนาะ2ออสเตรียสามอิตาลี4อเมริกา5ญี่ปุ่นเนาะมีอยู่นะ5ประเทศมหาอำนาจใหม่เนาะไปข้อที่8ระบอบซักดีนาพวกเขายึดถืออย่างเนาะเป็นเครื่องมือวัดแท้ฐานะทางสังคมพระเจ้าสำหรับระบอบซักดีนาเนาะแม่งกับเจ้ายึดถือดินเนาะอันนี้ก็จะสิเป็นโลกกันการระบอบขาดทาสถ้าระบอบขาดทาสแม่งยึดถือคนถ้าซักดีนาแม่งยึดถือดินเนาะอันนี้ให้ทั้งหลายชื่อคือดังนั้นเป็นเครื่องวัดเทศฐานะทางสังคมของเจ้าเนาะเก้าสากลที่1นี่สร้างตั้งขึ้นในวันที่เดือนปีใดเนาะคำตอบคือสร้างตั้งขึ้นในวันที่18เดือน9ปี1914ไปข้อที่10ในศตวรรษที่18ประเทศอังกฤษมีหัวเมืองขึ้นทั้งหมดจักแห่งเนาะในศตวรรษที่18หัวเมืองขึ้นทั้งหมด13แห่งในประวัติเนาะไปข้อที่11พรรคประชาชนลาวในอดีตเนาะปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคหยังคำตอบคือเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเนาะ12พระธาตุหลวงเวียงจันทน์มีความสูงทั้งหมดกี่เมตรคำตอบคือ45เมตรนั่นเองเนาะไปข้อที่13ขบวนกรรมกรลุกขึ้นต่อสู้ครั้งทำอิฐของโลกแม่นอยู่ประเทศใดเนาะคำตอบคือมันอยู่ประเทศอังกฤษ14สงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงในวันที่เดือนปีใดเนาะคำตอบคือสิ้นสุดในวันที่11พฤศจิกปีคศ1918นั่นเองเนาะนั่นเป็นการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่1หลายข้อที่15กันเนี่ยไผเป็นผู้นำพาสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนเนาะคำตอบคือท่านโฮจิมินห์เป็นผู้นำพาสร้างเนาะไปข้อที่16
นักปัสญาผู้ยิ่งใหญ่ของชนชั้นกรรมทีมีท่านใดเด้เนาะคำตอบก็คือมีท่านกะมากและท่านอังแกนหรือว่ามากอังแกนเนาะที่ว่าเขามาเล่าเรื่องง่ายขึ้นนั้น17เป็นหยังจึงมีกระบวนการลุกขึ้นต่อสู้ของชนชั้นกรรมก่อนในทั่วโลกเนาะตอบก็คือเพื่ออยากเพิ่มเงินเดือนและลดผ่อนเวลาเหตุเวียกลงเนาะนี่เป็นคำตอบไปข้อที่18ระบอบศักดินากำเนิดขึ้นก่อนมูในทวีปอาซีมันอยู่ประเทศใดเนาะตอบก็คือประเทศจีนและประเทศอินเดียเราคำตอบเนาะไปข้อ49การปฏิวัติเนาะนายทุนอยู่อังกฤษได้นำเอาไซสนะมาให้ไทยสำหรับคำตอบข้อนี้ก็แมนนำมาให้พวกนายทุนและขุนนางใหม่เนาะไปข้อที่20ป่ะนี่ผลเสียหายและผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่1ที่มีอย่างแรกเนาะที่ผลกระทบอย่างแรกตอบก็คือเสียชีวิต10ล้านคนบาดเจ็บ10ล้านคนและคิดเป็นมูลค่าเสียหายนี้364ดอลลาร์สหรัฐเนาะนั่นเป็นผลเสียหายของสงครามโลกครั้งที่1ไปต่อข้อที่22สังคมมนุษย์ผ่านมาจักสมัยเนาะคือสมัยใดๆเนาะสังคมมนุษย์ผ่านมา4สมัยเนาะ1ก็คือสมัยปฐมกาลฮั่นสมัยกลาง3สมัยใหม่4สมัยปัจจุบันเนาะไปข้อที่23เจ้าฟังงุ่มขึ้นครองราชเนาะหรือว่าขึ้นครองอาณาจักรเราล้านสร้างนี้เมื่ออายุจักปีเนาะเจ้าฟังงุ่มขึ้นครองราชอายุ37ปีพวกหลานคำตอบเนาะมีอยู่37ปีไปข้อที่24พระธาตุหลวงเลี้ยงจันทร์สร้างขึ้นในปีพ.ศ.ใดเนาะแม่นไผเป็นผู้นำพาสร้างคำตอบก็คือสร้างขึ้นในปี1566นำพาสร้างโดยแม่นเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชเนาะในคลิป1นี้จางขอยุดเพียงสำนีเนาะแล้วเฮามาต่อกันในคลิปที่2ในพวกหลานเด้อเนาะเราจะมี2คลิปอยู่ในการทวนประวัติศาสตร์ของพวกเฮาเนาะพวกหลานเนาะเอาสบายดีที่หนึ่งเด้อพวกหลานเด้อมาพ่อเป็นในคลิปที่สองพวกหลานเนาะตั้งใจฟังต่อไปในคลิปที่สองเด้อไปเนาะอาจารย์จะนำพาทวนข้อที่25ไปเลยเนาะเพราะว่าคลิปที่หนึ่งนี้อาจารย์ทวนนำพาพวกหลานเข้ามาที่ข้อที่24กันแล้วเนาะไปข้อที่25เลยพวกหลานแม่ไผเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรลาวล้านสร้างเนาะคำตอบก็เป็นเจ้าอานุวงศ์นั่นเองที่ว่าเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรลาวล้านสร้างเนาะวันที่ข้อ26วันแม่หญิงสากลเนาะกำเนิดขึ้นในวันที่เดือนปีใดวันแม่หญิงสากลคือเมื่อต้องการวันที่8เดือน3ปี1910เป็นพวกหลานเด้อไปข้อ27พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนสร้างตั้งขึ้นในวันที่เดือนปีใดเนาะพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนนี้สร้างตั้งขึ้นอยู่ในวันที่3เดือน2ปี1930เนาะไปข้อที่28วันที่12ตุลาคมปี1945เป็นวันสำคัญหยังของประวัติศาสตร์ลาวเฮาเนาะแม่นวันลาวประกาศเอกราชจากฝรั่งหรือวันประกาศเอกราชนั่นเองเนาะ22ตุลาไปข้อที่29พรรคประชาชนลาวสร้างตั้งขึ้นในวันที่เดือนปีใดเนาะพรรคประชาชนลาวสร้างตั้งขึ้นในวันที่22เดือน3ปี1955นั่นเองเนาะไปข้อที่สุดท้ายข้อ30สงครามญาติเอกราชอยู่บรรดาหัวเมืองขึ้นเนาะอยู่อเมริกาเหนือนั้นนำพาโดยใครเลยว่านั้นใครเป็นผู้นำพาในการต่อสู้คำตอบคือท่านจอร์จวอชิงตันเนาะเป็นผู้นำพามาข้อนี้ถือว่าจบการทวนเนาะเพื่อการเขียนการสอบเสียงเพลงที่1ของเฮาใน30ข้อเนาะหวังว่าพวกหลานจะนำเอาเนื้อในใจความหรือบทเรียนหรือว่าคลิปทวนนี้ไปเล่าไปทวนให้ได้เบิดทุกข้อเนาะบอกให้มีปัญหาในเวลาเสียงออกมาว่าหลานยังเล่าบ่ได้ยังข้อนั้นจื้อบ่ได้ข้อนี้จื้อบ่ทันเนาะจะให้สักต้าในการนะสอบสิ่งของพวกเขาฉะนั้นแล้วให้ตั้งใจเนาะเราทวนถ้าว่าข้อใดมีคำถามข้องค้าใจในอะไรก็นั่นว่าสนทนาครับอาจารย์อยู่บ้านหนึ่งเนาะในเวลาอาจารย์นำพาทวนอยู่ใน Google Meet นั้นเนาะพวกหลานเนาะเอาท้ายสุดนี้ขออวยใจให้พรให้พวกหลานทุกคนจงมีสุขภาพเนาะเข้มแข็งปราศจากพยาธิโรคภัยต่างๆเนาะ
ตั้งใจเล่าตั้งใจทวนตั้งใจเรียนตามครูอาจารย์เพิ่นแนะนำเบิดทุกคนทุกหลานเด้อเนาะขอพ